Welcome to Thailand Lifestyle. Today we are at the bridge across River Kwai. สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สะพานแคลใหญ่เป็นจุดหยุดรถของรถไฟนะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่สะพานเป็นครั้งแรกที่มาสะพานนะคะแต่ว่าคือมาการเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ครั้งนี้ที่จะไปดูก็คือเป็นสะพานแคลใหญ่ที่มีทุกคนไม่รู้ว่าอยากจะมาทำอะไรที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทุกคนเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวพาไปชมวิวของด้านข้างสะพานก่อนนะคะอันนี้สองข้างสะพานก็จะส่วนใหญ่จะเป็นแพที่เอาไว้รับประทานอาหารกันนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะแวะสารแป๊บหนึ่งเพื่อเข้าไปดูว่าข้างในเจออะไรนะคะโอเคเห็นหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันอันนี้ก็คือเป็นวิวด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูว่าแบบคนนี้คือเยอะขนาดไหนคือวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์คนจะเยอะมากทำให้เราตกใจกับคนมากกว่าสะพานที่เราไปนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในคนก็จะเยอะแยะจริงๆก็คนส่วนใหญ่นะคะที่มาที่นี่ก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็ถ่ายรูปค่ะโอเคเราเจอผู้ชายหนึ่งคนที่เรากำลังตามหาเนื่องด้วยคนเยอะมากเราหากันไม่เจอต่างคนต่างถ่ายนะคะกอดกันนิดนึง You miss meนี่ทุกคนก็ตรงนี้จะส่วนเกือบกลางสะพานนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปนะคะที่รถเพราะว่าเรามีเวลาแค่จำไม่ได้ว่า25นาทีหรือ35นาทีประมาณนี้ของการลงมาจากรถไฟนำเที่ยวนะคะเพื่อมาถ่ายรูปหรือว่าทำอะไรของแต่ละคนนะคะเห็นเราไหมทุกคนเห็นเราไหมเห็นเราไหมเราอยู่ในมุมเล็กๆของเราโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่รถไฟนะคะทุกคนคอมเมนต์ได้นะคะถ้าแบบนอกจากถ่ายรูปแล้วว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนมาทำอะไรกันที่นี่นะคะที่ไม่ใช่กินอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนที่เรามาที่นี่นะคะว่าเรามากันยังไงโอเคเราหาประตูเจอแล้วค่ะเราขึ้นเราจำประตูขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็รอเวลาออกอันนี้เป็นข้างในนะคะรถไฟมีทั้งแบบพัดลมแล้วก็แอร์แต่ที่เราจองตั๋วกันมาก็คือเราจองเป็นแอร์มา
แต่ว่าฟิลก็คือจะต่างกับพัดลมนิดนึงนะโอเคถึงที่นั่งแล้วค่ะThank you for watching our video. Please click like, comment, and to stay in touch, subscribe. Click the bell to get notified of our next upload. Just click a thumbnail to stay with Thailand Lifestyle.